โ o ชูค่ะสวัสดีค่ะสวัสวันนี้นะคะโมก็จะมาสอนต่อจากตอนที่แล้วนะคะเรื่องวิธีการเปลี่ยนคำคุณศัพท์หรือ adjective และคำนามบอกอาชีพจากเพศชายเป็นเพศหญิงค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะในตอนที่แล้วนะคะโมก็ได้สอนกด5ข้อแรกของวิธีการเปลี่ยนคำ adjective แล้วก็คำนามบอกอาชีพจากเพศชายเป็นเพศหญิงไปแล้วค่ะ โดยโมมีสรุปไว้ให้ทั้งหมด11ข้อวันนี้โมจะมาสอนอีก6ข้อที่เหลือค่ะถ้าใครที่ยังจำ5ข้อแรกไม่ได้ก็ตามไปดูวิดีโอตอนแรกก่อนได้นะคะเริ่มจากข้อที่6เลยค่ะข้อที่6เนี่ยเราจะเติม er เถ้าคำนั้นลงท้ายด้วย el นะคะมาดูตัวอย่างกันคำแรกค่ะเพศชายลงท้ายด้วย el ออกเสียงว่า jong t jong t เพศหญิงเติม er ออกเสียงว่าจงทีจงทีแปลว่าใจดีค่ะตัวนี้ค่ะเพศชายและเพศหญิงเนี่ยออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะคือปะเฮยปะเฮยปะเฮยก็คือเพศชายเนี่ยลงท้ายด้วยเอ็นเพศหญิงก็เติมเอเออเข้าไปเท่านั้นเองค่ะข้อเจ็ดค่ะจะเติมลืมบอกคำแปลอันนี้แปลว่าเหมือนกันค่ะตัวนี้ค่ะข้อเจ็ดเติมอัชเออเมื่อคำนั้นลงท้ายด้วยเซค่ะเช่น เพศชายออกเสียงว่า blong blong เพศหญิง blanche blanche แปลว่าสีขาวหรือว่าขาวค่ะตัวนี้ค่ะเพศชายออกเสียงว่า frang frang เพศหญิง franche franche แปลว่าเปิดเผยหรือว่าจริงใจค่ะข้อ8บ้างค่ะเปลี่ยนเลยนะคะถ้าคำนั้นลงท้ายด้วย er จะเปลี่ยนเป็น er accent grave er ค่ะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ ปาต s เ i ่ปา e ิเซ n เพศหญิงปาต e เซ่ป s s ิเ e ่ก็จะแปลว่าคนขายและทำขนมหรือลูกอมค่ะตัวนี้ก็ที่ฝรั่งเศสจะเห็นบ่อยนะคะต่อไปค่ะเพศชาย é t r a n g เจเอตรองเจเพศหญิง étrangère étrangère ét ก็คือเปลี่ยนข้างหลังนะคะเอตรองเจ แปลว่าชาวต่างชาติค่ะก็คือชาวต่างชาติที่เป็นผู้ชายแล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิงนั่นเองตัวนี้บ้างค่ะ b บูลองจีบูลองจีเพศหญิง u l a n g è r e boulangère อันนี้แปลว่าคนทำและขายขนมปังค่ะต่อไปมาดูกฎข้อที่9กบ้างจะเปลี่ยน f เป็น ve ค่ะเริ่มจากตัวแรก s ป o r t i ีฟสปอร์ตีฟสปอร์ตีฟเพศหญิงค่ะ Sportive สปอร์ตีฟอย่างเช่นโมเนี่ยโมชอบเล่นกีฬาโมก,ก็โมก,ก็พูดได้ว่าเจสซี่สปอร์ตีฟเจสซี่สปอร์ตีฟโอเคค่ะตัวต่อไปค่ะเพศชายคร e เอทีฟครีเอทีฟเพศหญิงคร e เอทีฟครีเอทีฟก็แปลว่ามีความคิดสร้างสารรค์เหมือนภาษาอังกฤษค่คะตัวนี้บ้างเพศชาย active active เพศหญิง active active ก็แปลว่า Active หรือว่ากระปิกระเป๋านะคะมาดูกฎข้อที่10ค่ะข้อที่10จะเปลี่ยน e u s เป็น e u s e ค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะแปลว่าพนักงานเสิร์ฟค่ะผู้ชายจะเรียกว่า server server ผู้หญิง servers servers Serv ตัวนี้ค่ะแปลว่าคนช่างฝันค่ะ s e v e r e r v e r เป็นผู้ชาย ผู้หญิงก็คือ clever's clever's สามารถใช้เป็น adjective ได้นะคะคำนี้ตัวนี้ค่ะแปลว่าพนักง,งานขายค่ะ vendor vendor ผู้ชายนะคะผู้หญิงก็จะเรียกว่า vendors vendors โดยที่กฎข้อนี้จะมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือบางคำเนี่ยเราจะเติมเออไปเลยเหมือนกดข้อที่2ที่เราเรียนไปแล้วนะคะโดยคำพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่บอกสถานะหรือว่าตำแหน่งค่ะอย่างเช่น เพศชายกับเพศหญิงทั้งหมดนี้จะออกเสียงหเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะว่ากฎของมันก็คือตัวเออเนี่ยตอนจริงๆเราจะไม่ออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสคะ่ะลองตามไปดูได้ในวิดีโอวิธีการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสนะคะคำแรกคะ่ะ i n t é r i e u r ฮเยอร์ r แปลว่าด้านในคะ่ะ i n t เ r i ร์อันนี้แปลว่าด้านนอกตรงข้ามกันคะ่ะ Ex extérieur 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 ตัวนี้แปลว่าดีท so ี่สุดแปลว่า best เป็นภาษาอ er, ังกฤษค่ะ major 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 ตัวนี้ค่ะ er, major major อันนี้คือแปลว่าสำคัญกว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็น minor er แปลว่าสำคัญน้อยกว่าคือตรงข้ามกันนั่นเอง major er, minor minor ตัวนี้ค่ะ In ure, inferior inferior ก็แปลว่าด้อยกว่าหรือว่าต่ำกว่านะคะ Inferieur ตรงข้ามกันก็คือ superior 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 ก็แปลว่าเหนือกว่าสูงกว่าดีกว่าค่ะกดข้อสุดท้ายกันบ้างค่ะข้อสุดท้ายจะเปลี่ยน t e u r เป็น t r i c e r คะ่จะจากเตอรเป็นคริสนะคะสังเกตว่าตัวนี้มันเป็น e u r เฉยๆตัวนี้จะเป็นมีเตขึ้นมาด้วยนะคะตัวอย่างเช่นตัวนี้ แปล а ว่านักแสดงหรือดารานะคะ actor actor ถ้าเป็นผู้หญ ans, ิงก็จะเป็น actress actress ตัวนี้แปลว่าบรรณาธิการค่ะ editor editor เพศหญิงก็จะเป็น e d i t r r s e d i t e s ตัวนี้แปลว่าชาวสวนหรือว่าชาวไร่ค่ะ a g r i c u l t u r a g r i c u l t u r ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็น a g r i c u l t r i c e a g r i c u l r น i ะคะ จะมีข้อยกเว้นอยู่โมยเว้นมาให้ตัวอย่าง2ตัวนะคะตัว2ตัวนี้เราจะใช้กฎข้อ10ก็คือจะไม่จะมองเฉพาะเออูเอข้างหลังเราก็เปลี่ยนเออูเอเป็นเออูเอสเอเลยค่ะคำนี้แปลว่านักร้องค่ะชองเตอร์ชองเตอร์เพศหญิงก็จะกลายเป็นชองเตอร์สชองเตอร์ตัวนี้แปลว่าคนขี้โกหกค่ะมองเตอร์มองเตอร์เพศหญิงก็จะเป็นมองเตอร์สมองเตอร์สค่ะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วกับกฎ11ข้อที่โมสรุปมาให้นะคะจริงๆแล้วในาภาษาฝรั่งเศสไม่ได้มีสรุปเป็น11ข้อแบบนี้แต่ว่าเขียนมาโมเขียนมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจขึ้นค่ะเดี๋ยวโมจะมีอีกวิดีโอหนึ่งซึ่งเป็นข้อยกเว้นสําหรับคําศัพท์ที่ไม่ได้ตามกฎพวกนี้นะคะแต่ว่าเป็นคําศัพท์ที่เราได้ใช้กันบ่อยๆค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะมีคําถามอะไรถามโมได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ e ม t ซิอา l ุสอน